สวัสดีครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิชา524201เคมเอ็นเทอร์โมหนึ่งนะครับวันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อสุดท้ายในบทที่7 application of thermo to flow process นะครับเราจะพูดถึงเรื่องปั๊มย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับปั๊มใช้สำหรับลิควิดนะครับปั๊มใช้สำหรับลิควิดซึ่งเป็น incompressible fluid ถ้าเราฟังบทเรียนนี้แล้วเรามีข้อสงสัยส่งอีเมลเข้ามาได้ใช้ Facebook Inbox เข้ามาได้นะครับโอเคเราจะเริ่มเนื้อหากันแล้วนะครับปั๊มมีวัตถุประสงค์คล้ายกับคอมเพรสเซอร์แต่ปั๊มใช้สำหรับลิควิดซึ่งลิควิดเป็น incompressible fluid นะครับเราใช้ปั๊มในการเพิ่มความดันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามี P1 และเรามี P2 ลองใช้ปั๊มในการเพิ่มความดันก็หมายความว่า P ทางออกของปั๊มจะต้องมากกว่า P ทางเข้าของปั๊มและในการทำงานตรงนี้เราจะเป็นต้องใส่งานเข้าไปนะครับถ้าเราออกแบบปั๊มดีพอเราจะตัดฮีททรานสเฟอร์เพราะฉะนั้น Q dot มีค่าเป็น0เราจะตัดผลกระทบของทางเข้ากับทางออกที่มีต่อ kinetic energy changeกับ potential energy change และณกรณีของ steady state นะครับสมการของเราจะได้เป็น d by dt m u บวก u กำลัง2ส่วน2บวก g z ของคอนโทรลวอลลุ่มคอนโทรลวอลลุ่มของเราคืออะไรคือตัวนี้เพราะฉะนั้น steady state ทั้งเทอมเป็น0เท่ากับลบเดลต้าm dot h บวก u กำลัง2ส่วน2บวก g z เทอมนี้คือ flow system คือ out ลบ in ซึ่งเราจะเล็ก kinetic energy change เราจะเล็ก potential energy change ปั๊มโดยส่วนใหญ่ถ้าดูแลดีออกแบบดีนะครับ q dot ที่เติมเข้ามาจะเป็น0เพราะเป็น adiabaticบวก W.S W.S แน่นอนคุณต้องใส่ฮีทใส่งานเข้ามาเพราะฉะนั้น W.S ไม่เป็น0เพราะฉะนั้น energy balance รอบๆ steady state ปั๊มจะได้สมการง่ายๆว่า W.S จะมีค่าเท่ากับ M. โทษทีตอนแรกที่ผมเขียนผมควรจะเขียนเดลต้า M.Hแต่ปั๊มส่วนใหญ่มีทางเข้าทางเดียวทางออกทางเดียวเพราะฉะนั้นเราเอา M. ดึงออกมาจากเดลต้าเพราะ M. คงที่เราก็จะได้ว่าเท่ากับ M. delta h ซึ่งถ้าเกิดเราหารทั้งสองข้างด้วย M. เราจะได้สมการว่า W. S. เท่ากับ delta h โอเคนะครับจากสมการที่เราสรุปกันเมื่อกี้นี้นะครับ ws เท่ากับ delta h โทษที ws เท่ากับ m dot delta h ผมตก m dot หรือ ws เท่ากับ delta h ในทางปฏิบัติในการคำนวณ p 1เราทราบ t 1เราทราบ p 2เราทราบเราทราบประสิทธิภาพของปั๊มเรามี2อันโนนอันโนนแรกคือ WS อันโนนที่2คือเดลต้า S เพราะฉะนั้นเรามีแค่1สมการเราทำงานไม่ได้เมื่อเราทำงานไม่ได้เราใช้ approach เดียวกันกับกรณีของ compressor ก็คือเรา assume isentropic pump ถ้าเราทราบ isentropic pump เราจะรู้ว่า W.S isentropic pump จะมีค่าเท่ากับเดลต้า H isentropic pump คูณด้วย M. หรือ W.S ของปั๊มจะมีค่าเท่ากับเดลต้า H ก็คือเอา M. หารทั้งสองค่านะครับเพราะฉะนั้น W เมื่อเราทราบ W.S isentropic หรือ W.S isentropic ของปั๊มเราจะได้ว่าตัวนี้ขอเติมไอเซนนะครับ
มาจาก isentropic นะครับเมื่อเราทราบประสิทธิเมื่อถ้าเราทราบประสิทธิภาพของปั๊มและเมื่อเราทราบเดลต้าเอชของ isentropic ปั๊มนะครับซึ่งตัวนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงให้เหมือนในหนังสือก็คือเดลต้าเอชโทษทีข้างบนยังไม่ได้บอกว่าเป็น isentropic นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเอา s เข้าไปข้างล่างต่างหากนะครับที่ผมขอเติมให้เหมือนกันในหนังสือก็คือเดลต้า h ห้อย s s ตรงนี้มาจาก isentropic ถ้าเราทราบเดลต้า h isentropic เราทราบประสิทธิภาพปั๊มเราสามารถหา w dot s ปั๊มนะครับจากสมการนี้ขออนุญาตแบ่งสมการนะครับหรือ WS ปั๊ม G ในการใช้การในการคำนวณ Delta H isentropic ปั๊มหรือผมขออนุญาตเขียนเหมือนกันในหนังสือนะครับก็คือ Delta H S ตัวนี้คือenthalpy change ของ isentropic pump enthalpy change of isentropic pump เราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราเคยเรียนมาใน physical chemistry นะครับดังนี้ในเทอร์โมและในฟิสิกอลเคมิสตรีเราบอกว่า dU จะมีค่าเท่ากับ TdS ลบ PdV สำหรับ reversible สำหรับ reversible process นะครับในกรณีของฟิสิกอลเคมและเทอร์โมเรานิยาม H ว่า H คือ U บวก Pvเพราะฉะนั้น dH จะเท่ากับ dU บวก PdV และบวก VdP เพราะฉะนั้นถ้าเราเอา dU ข้างบนเข้ามาใส่ถ้าเราเอา dU ข้างบนเข้ามาใส่เราจะได้ว่า dH จะมีค่าเท่ากับ TdS ลบ PdV บวก PdVและบวก VdP ซึ่งลบ PdV กับ PdV จะตัดกันไปในกรณีของ isentropic เทอมนี้จะมีค่าเป็น0เพราะ isentropic dS มีค่าเป็น0คุณก็จะได้ว่าในกรณีของ isentropic ย้ำนะครับ isentropic เท่านั้นนะครับ dS จะเท่ากับ VdP ซึ่งถ้าเกิดเราประยุกต์ใช้กับกรณีของ isentropic ปั๊มนะครับเราจะได้ว่า dS ก็จะมีค่าเท่ากับ VL DP VL ตรงนี้คือ specific volume หรือ molar volume ของ lipid เพราะปั๊มใช้งานกับ lipid ทั้งคู่ซึ่งในกรณีของปั๊มเราจะหายังไงเราก็อินทิเกรตเราก็อินทิเกรตตรงนี้เราอินทิเกรตจาก H1 ทางเข้าของปั๊มไปจนถึง S2 พามทางออกของปั๊มที่เป็น isentropic เพราะฉะนั้นตรงนี้เราอินทิเกรตจาก P1 ไปจนถึง P2 และเนื่องจากกรณีของลิควิดเป็นกรณีที่เราเรียกว่า incompressible fluid incompressible fluid ก็คือ VL ตัวนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความดันเพราะฉะนั้นในกรณีของลิควิดอย่างเดียวนะครับเราจะอินทิเกรตสมการนี้ได้ว่ามันคือ VL P2 ลบ P1ทำให้เราได้มาซึ่งผลลัพธ์ว่าเดลต้าเอชของ isentropic pump ก็คือ product ของ VL คูณกับผลต่างของความดันทางออกกับทางเข้าโอเคนะครับในกรณีที่เราใช้ database online เหมือนกับที่ผมกำลังจะทำให้ดูนะครับเราต้องทำลักษณะแบบนี้อันที่1จากที่2ที่1กับ P1 ใช้ database online
พื่อเปิดหา enthalpy ณจุดทางเข้าและ entropy ณจุดทางเข้าอันที่สองเรารู้ว่าเป็น isentropic เพราะฉะนั้น S 2พามก็คือ S 1อันที่สามจาก S 2พามและ P 2คุณไปเปิดหา S 2พามอันที่สี่Calculate delta H ของ isentropic pump จากผลต่างระหว่าง S 2 prime กับ H 1 note นิดนึงนะครับ delta H S ในนี้ถ้าใครอ่านหนังสือจะรู้ว่ามันคือ delta H ของ isentropic pumpอันที่5 calculate delta H ของปั๊มจริงจากเรโชของ delta H isentropic pump หารด้วยประสิทธิภาพของปั๊มและอันที่6 calculate H2 ณทางออกของปั๊มจริงจาก H1 บวก delta Hและถ้าเกิดได้รับคำถามมาเราก็จะใช้ P2 และ S2 ในการหา Other Property at Outlet สรุปนะครับการหา Enthalpy Change ของปั๊มสามารถทำได้2วิธีวิธีแรกใช้ Database ออนไลน์คุณทำตามขั้นตอนนี้วิธีที่2นะครับใช้ข้อมูลคือ specific volume หรือ molar volume ของ lipid หลังจากนั้นคุณไปคำนวณหา delta H ของปั๊ม isentropic จากผลคูณของ VL กับ P2 ลบ P1เมื่อเสร็จแล้วคุณไปคำนวณหาเดลต้าเอชที่เกิดขึ้นจริงจากเรโชของเดลต้าเอชของไอเซนโทริกปั๊มหารด้วยประสิทธิภาพของปั๊มนะครับโน้ตไว้นิดหนึ่งทั้งสองกรณีว่า W.S ก็คือ M. หรือ N. คูณด้วยเดลต้าเอชนะครับส่วนถ้าเกิดคุณอยากจะหา property อื่นๆในกรณีนี้นะครับสิ่งที่เราจะหาคือเดลต้าเอชจะมีค่าเท่ากับอินทิเกรต T1 ไปจนถึง T2 CP lipid ส่วนด้วย R R dT โดยปกติอุณหภูมิเพิ่มเนื่องมาจากปั๊มน้อยมากเพราะฉะนั้นคุณสามารถแก้สมการได้ง่ายว่า T2 จะเท่ากับ T1 นะครับบวกด้วยเดลต้าเอชของปั๊มจริงหารด้วย CP ส่วน R เฉลี่ยในที่นี้คือเฉลี่ยนะครับกันระหว่างอุณหภูมิทางออกกับทางเข้าแล้วก็หารด้วย R เห็นไหมครับในกรณีของตัวอย่างนะครับผมจะแสดงเฉพาะการใช้ Database ออนไลน์เพราะมันถูกต้องและแม่นยำกว่านะครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็น example 7.10 นะครับจะเป็นตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือนะครับก่อนอื่นเรามีน้ำเข้ามาที่45องศาอันนี้คือ T1 นะครับความดัน10 kPa อันนี้คือ P1 เข้ามาในอะเดียบาติกปั๊ม Q. เป็น0ออกมาที่ความดัน 8,600 kPa อันนี้คือ P2สมมติว่าประสิทธิภาพของปั๊มคือ 0.75 นะครับให้หา WS ของปั๊มนะครับหาเดลต้า T เดลต้า T คือ T2 ลบ T1
หา entropy change delta S ก็คือ S2 ลบ S1 นะครับเวลาคุณทำโจทย์ในเทอร์โมขั้นตอนแรกที่คุณควรจะทำคือวาดรูปซึ่งแสดง problem statement แล้วก็ระบุ intensive propertyตัวที่คุณทราบลงไปยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้คุณระบุ T1 45องศาคุณระบุ P1 10 kPa คุณระบุ P2 นะครับ 8,600 kPa T2 เป็นสิ่งที่คุณไม่ทราบ W. WS เป็นสิ่งที่คุณไม่ทราบและต้องหานะครับ S2 เป็นสิ่งที่คุณไม่ทราบและต้องหาเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1คือใช้แอปนะครับหรือใช้ Steam Table ในที่นี้ผมใช้แอป Steam Calculator ซึ่งคุณสามารถจะไปดาวน์โหลดมาใช้ได้จากแอป Store หรือ Play Store ไม่ต้องจ่ายเงินนะครับจากP1 เท่ากับ10 kPa จาก T1 เท่ากับ45องศาเซลเซียสใช้แอปในการหา enthalpy เราจะเรียกว่า enthalpy เท่ากับ 188.44 กิโลจูล per กิโลกรัมใช้แอปในการหา entropy เราจะได้ entropy เท่ากับ 0.63กิโลจูล per กิโลกรัมเคลวินหลังจากนั้นมันเป็นไอเซนโทรปิกเพราะฉะนั้น S2 พาร์มเท่ากับ S1 เท่ากับ 0.63862 เพราะฉะนั้นจาก P2 เท่ากับ 8,600 kPaและ S2 พาร์มเท่ากับ 0.63862 กิโลจูล per กิโลกรัมเคลวินไปหา enthalpy ทางออกของ isentropic pump ซึ่งเราจะได้ว่าเท่ากับ 197.08 ผมแนะนำว่าให้เราไปลองใช้แอปดูนะครับมันเร็วกว่าเพราะฉะนั้นอันที่3เราจะหาเดลต้า HS จากเดลต้า HS เท่ากับ S2 พาร์มลบ S1 เพราะฉะนั้นมันจะมีค่าเท่ากับ 197.08 ลบด้วย 188.44 คำนวณออกมาจะได้เดลต้า H เท่ากับ8.64 กิโลจูล per กิโลกรัมคำนวณหาเดลต้า H จากเดลต้า H เท่ากับเดลต้า H ของไอเซนโทปิกปั๊มหาด้วยประสิทธิภาพของปั๊มเพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ 8.64 หารด้วย 0.75 ซึ่งก็คือประสิทธิภาพของปั๊มกดเครื่องเลขออกมาคำนวณได้เท่ากับ 11.52 กิโลจูล per กิโลกรัมต่อนะครับเมื่อสักครู่นี้เราคำนวณได้แล้วเราได้เดลต้า H ของปั๊มจริงเท่ากับ 11.52 กิโลจูล per กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราคำนวณหา enthalpy ณทางออกของปั๊มมาจาก S1 บวกด้วยเดลต้า S นะครับซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ 188.44 บวกด้วย 11.52 ออกมาเท่ากับ
199.9โอเคจาก S2 และ P2 ไปเปิดหาขออนุญาตไม่เขียนหน่วยนะครับเดี๋ยวมันจะลบเกินไปไปเปิดหา entropy ไปเปิดหาอุณหภูมิจากSteam Calculator นะครับผมจะได้ Entropy เท่ากับ 0.64763 กิโลจูล per กิโลกรัมเคลวินผมจะได้อุณหภูมิเท่ากับ 45.97 องศาซีเพราะฉะนั้นผมพร้อมแล้วที่ผมจะหาคำตอบนะครับอันแรก WSWF ก็คือเดลต้า H นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ199เท่าที่ 11.52 กิโลจูล per กิโลกรัมถัดมาเดลต้า T เดลต้า T ก็จะเท่ากับ T2 ลบ T1 เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ 45.97T1 คือ45เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ 0.97 องศาเซลเซียสสุดท้ายเดลต้า S เดลต้า S ก็จะมีค่าเท่ากับ S2 ลบกับ S1 S2 คือ0.647 63 S1 คือ0.63862กดขึ้นเครื่องออกมาได้ 0.00901 หน่วยเป็นกิโลจูล per กิโลกรัมเคลวินจบสำหรับข้อ 7.10 นะครับโอเคเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาการบรรยายที่ผมเตรียมมาสำหรับปั๊มนะครับถ้าท่านชมการบรรยายนี้แล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปั๊มนะครับสามารถติดต่อผมได้ทางอีเมลทาง Facebook Messenger Inbox เข้ามานะครับแนะนำว่าให้เราฝึกหัดการใช้ Steam Calculatorหรือแอปอื่นๆที่สามารถใช้ได้กับ Steam Table แนะนำว่าในบทที่7นี้นะครับเราใช้ Database ออนไลน์แล้วเราจะทำงานได้รวดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้เราไปหัดใช้ NIST Database โดยเฉพาะการสอบรอบนี้เป็นการสอบแบบ Open Book ถ้ามีข้อสงสัยติดต่อผมเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ